โอไฮโอกาไซมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Home Buyer Life มาเจอกับหญิงมาริลีและ Home Buyer Life กันอีกแล้วค่ะทุกครั้งที่เจอกันนะคะหญิงต้องพาคุณไปดูโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปถึงญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าพาคุณมาดูบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่โครงการอนาซิริรังสิตค่ะคุณผู้ชมเหมาะมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาบ้านทำเลติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนโซนรังสิตปทุมธานีค่ะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นนะคะยิ่งเหมาะกับโครงการนี้ค่ะแนะนำว่าให้ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันกับเรานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับทำเลที่ตั้งของตัวโครงการกันก่อนดีกว่านะคะอนาซิริรังสิตค่ะที่นี่พัฒนาโดยบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะคะที่ตั้งของตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ติดถนนใหญ่รังสิตปทุมธานีค่ะฝั่งมุ่งหน้าไปทางฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตที่สำคัญคืออยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนด่านบางพูนแค่ 1.5 กิโลเมตรค่ะสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะหรือว่าคุณจะไปใช้ทางด่วนดอนเมืองโทรเวย์ไปใช้ถนนวิภาวดีก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะและอยู่ตรงนี้ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะคะก็ขับรถไปไม่ไกลค่ะเห็นไหมว่าทำเลดีๆแบบนี้ค่ะใครๆก็อยากมาอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองง่ายแล้วก็ใกล้กับสถานที่สำคัญอื่นๆครบเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงค่ะบางซื่อรังสิตที่ตอนนี้เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในโครงการกันค่ะดูซุ้มทางเข้ากันก่อนคุณผู้ชมค่ะที่นี่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเจแปนิสอย่างที่บอกไปค่ะสำหรับซุ้มทางเข้านะคะก็จะมีการดีไซน์แบบtraditional Japanese นะคะเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ค่ะญี่ปุ่นยังไงคุณผู้ชมซุ้มเนี่ยก็จะคล้ายๆซุ้มประตูโบราณของญี่ปุ่นนะคะหลังคาแบบจะเป็นทรงจั่วแล้วก็มีเสาสูงๆนะคะซึ่งการออกแบบของเขาเนี่ยก็จะเน้นใช้สีที่เป็น earth tone ค่ะได้ความรู้สึกแบบเหมือนให้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้ความกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นนะคะเอาล่ะพูดเรื่องซุ้มทางเข้ากันต่อนะคะแล้วก็พูดเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการค่ะที่นี่ดูแลการตามมาตรฐานของแสนสิริเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือเป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Lift 24นะคะที่เป็นการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดค่ะมีรปภ.คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีครับบ้านอนาสิริรังสิตยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะคะ CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันประตูทางเข้าโครงการเนี่ยจะเข้าออกโดยการแบ่งโซนกันระหว่าง Residential แล้วก็ Visitor นะคะนั่นก็คือสำหรับผู้พักอาศัยแล้วก็แขกผู้มาโครงการค่ะคุณผู้ชมและการเข้าออกเนี่ยก็จะเป็นระบบ RFID ประตูเนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะจะเป็นสัญญาณ Infrared นะคะเพื่อที่จะให้ประตูเปิดอัตโนมัติได้เลยโหบรรยากาศน่าอยู่จริงๆคุณผู้ชมเราเข้ามาอยู่ภายในโครงการแล้วนะคะย้ำกันอีกทีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการอนาซิริรังสิตนะคะเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดโครงการใหม่จากแสนสิริค่ะที่นี่พัฒนาบนปลายที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ31ไร่ค่ะมีบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะรวมทั้งหมด161ยูนิตค่ะและได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่าจำนวนยูนิตไม่เยอะค่ะมีแบบบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด3แบบค่ะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเจแปนิสที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นอย่างที่หญิงออกไปตั้งแต่ตอนแรกและที่นี่เขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะการวางผังของโครงการนะคะหรือว่าวางผังของแบบบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยจะหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้ดูแบบไม่มีความน่าเบื่อนะคะจะสลับแบบบ้านกันคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าที่นี่มีบ้านให้คุณเลือกทั้งหมด3แบบเดี๋ยวเราจะพาดูวันนี้2แบบด้วยกันค่ะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเจแปนิสนะคะในคอนเซปต์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นดูอบอุ่นอย่างลงตัวอบอุ่นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วจะรู้เลยคุณผู้ชมบ้านนะคะก็จะเป็นแบบบ้านหน้ากว้างหลังนี้ค่ะแบบบ้านอากินะคะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น 39.8 ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย152ตารางเมตรค่ะ3ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่12เมตรค่ะคุณผู้ชมกว้างมากดูสิแล้วเขาเป็นบ้านแฝดนะคะที่ผนังจะติดกันเฉพาะโซนซักรีดหลังบ้านได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเป็นส่วนตัวยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถจอดได้2คันสบายๆเลยประตูทางเข้าบ้านจะมี2จุดด้วยกันเชื่อมตรงนี้แล้วก็ประตูทางเข้าหลักมีห้องเก็บของให้ด้วยนะมุมนี้ปะเข้าไปดูดีกว่าว่าอบอุ่นยังไงบ้านของอนาซิริรังสิตค่ะ
ด้านหน้าค่ะจะมีเฉลียงเล็กๆนะคะเป็นพื้นที่สำหรับถอดรองเท้าแล้วก็ใส่รองเท้าก่อนที่จะเข้าตัวบ้านประตูบ้านเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะบานใหญ่เปิดรับแสงรับลมธรรมชาติได้ดีกระจกที่ใช้ก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงป้องกันความร้อนสะท้อนแสง UV ได้ดีกรอบเป็นอลูมิเนียมสีดำสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหบรรยากาศน่าอยู่จริงๆหลังนี้โครงการตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะนี่ก็คือบ้านแฝดชื่อแบบอากิค่ะ152ตารางเมตรพอเปิดประตูเข้ามามุมนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนขนาดใหญ่ที่สามารถวางโซฟาขนาด3ที่นั่ง4ที่นั่งได้สบายแล้วยังมีพื้นที่เหลือนะคะวางโต๊ะกลางได้ระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยวางทีวีจอแบบ50-60 นิ้วได้สบายเลยค่ะสำหรับว่าฝ้าเพดานนะคะจะสูงอยู่ที่ 2.7 เมตรสำหรับบริเวณชั้น1และบ้านของที่นี่นะคะความพิเศษก็คือพื้นที่ชั้น1เนี่ยเขาจะเป็นกระเบื้อง SPC นะคะทนความชื้นทนน้ำได้ดีมากๆเลยคุณผู้ชมที่สำคัญคือมันได้ความรู้สึกแบบโฮมมี่แล้วก็ได้ความรู้สึกเป็นบ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อเนื่องจากมุมนั่งเล่นพักผ่อนนะคะก็จะเป็นมุมตรงนี้เป็นคอมมอนแอเรียและสามารถจัดวางเป็นมุมนั่งทำงานแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะประตูเชื่อมไปที่ข้างบ้านได้1จุดหน้าต่างกระจกบานใหญ่นอกจากจะมีหน้าต่างแล้วยังมีช่องแสงเพิ่มให้ด้วยทำให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยดูปลอดโปร่งแล้วก็น่าอยู่เพิ่มมากขึ้นอันนี้โครงการตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะถ้าบ้านมาตรฐานที่ส่งมอบจะไม่ได้รวมการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะเชื่อมต่อมาโซนนี้นะคะก็เป็นมุมของการวางโต๊ะรับประทานอาหารวางได้ขนาด 4-6 ที่นั่งนะคะซึ่งใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันก็ได้นะอาจจะเอามุมรับประทานอาหารมาไว้โซนนี้ก็ได้อันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียและมุมเนี้ยเป็นโอเพนสเปซอย่างที่บอกค่ะว่ามันเชื่อมต่อถึงกันแล้วสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้อย่างบ้านตัวอย่างตกแต่งให้ดูว่าสามารถวางไอซ์แลนด์นะคะเป็นเคาน์เตอร์สวยๆแบบนี้ได้หรือใครจะทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้มีหน้าต่างบานใหญ่ให้1จุดด้วยตรงนี้ก็เป็นมุมสำหรับเตรียมอาหารค่ะส่วนโซนนี้คุณผู้ชมประตูที่เชื่อมไปพื้นที่จอดรถนะคะสะดวกสบายเวลาเราซื้อข้าวซื้อของมานะเปิดประตูเข้าตรงนี้แล้วก็ไปที่ห้องครัวได้เลยซึ่งครัวเนี่ยพิเศษอีกแล้วอนาสิริรังสิตให้ครัวแบบนี้เลยดีงามมากๆนะคะคือมันเป็นครัวไทยแยกส่วนเห็นไหมว่าแยกสัดส่วนกันชัดเจนใช้งานได้สะดวกเคาน์เตอร์ปูนแล้วก็หน้าบานเนี่ยเขาให้มาแบบนี้นะคะซิงค์ล้างจานรวมถึงมีหน้าต่างระบายอากาศคุณผู้ชมคือมันดีงามมากอ่ะชอบมากเลยนะคะคือเปิดปิดนะคะระบายอากาศได้ดีเห็นไหมเวลาเราทำอาหารกลิ่นก็จะระบายออกไปข้างนอกแล้วก็รับแสงรับลมธรรมชาติได้ดีมากๆเลยซึ่งอันนี้โครงการแถมมาให้ด้วยต่อเนื่องเข้ามาโซนนี้นะคะเป็นมุมห้องซักรีดและเขาบิวอินมาให้แบบนี้เลยคือคุณสามารถมาใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องไปทำเพิ่มเติมนะคะเก็บของได้เยอะแล้วก็ใช้งานได้สะดวกจริงๆนะคะสำหรับห้องซักรีดซึ่งบ้านของที่เนี่ยมีให้ทุกหลังฟังก์ชันแบบเนี้ยสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการอนาสิริรังสิตค่ะบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดสไตล์ญี่ปุ่นโครงการใหม่จากแสนสิริค่ะราคาเริ่มต้น 4,590,000 บาทและกำลังจะเปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการค่ะวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 หรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใครสนใจต้องรีบมาดูค่ะตอนนี้เราพาคุณดูบ้านแฝดหลังใหญ่นะคะชื่อแบบบ้านอากิค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูชั้นหนึ่งกันต่อนะฟังก์ชันยังไม่หมดเพราะบ้านหลังใหญ่มากนี่ค่ะห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยอาบน้ำได้นะคะเห็นไหมว่าตรงนี้คุณสามารถกั้นชาวเวอร์บล็อกได้มีแฮนด์ชาวเวอร์ให้มีพื้นที่สำหรับวางของนะคะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตตกแต่งให้ตามนี้เลยซึ่งสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์บัตไลน์นะคะสวยงามดีไซน์เก๋มากเหมาะกับคนรุ่นใหม่มีหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็เป็นช่องแสงให้ด้วยค่ะหมดแล้วสำหรับฟังก์ชันชั้น1เดี๋ยวต่อไปขึ้นไปดูที่ชั้น2กันต่อค่ะโถงทางเดินบันไดนะคะก็จะมีช่องแสงแล้วก็มีหน้าต่างกระจกให้ทำให้บรรยากาศตรงนี้ดูโปร่งแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้ดีค่ะบันไดจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะปิดผิวด้วยไม้ยางพาราสีเทาอ่อนๆน้ำตาลน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยมีราวจับให้ครบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยเพ
พดานจะสูงอยู่ที่ 2.65 เมตรนะคะแล้วพื้นของเขาจะเป็นลามิเนตค่ะก็จะได้ฟิลลิ่งอีกแบบนึงนะคะแล้วก็สำหรับชั้นนี้จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องทุกห้องมีห้องน้ำส่วนตัวได้ความเป็นส่วนตัวจริงๆเดี๋ยวเราเริ่มที่มาสเตอร์เบดรูมกันก่อนตามมาเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจโครงการนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามข้อมูลใต้ไลฟ์มาได้เลยนะคะโครงการราคาเท่าไหร่จองเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวตอนท้ายเราจะสรุปให้ฟังว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ Master Bedroom นะคะของแบบบ้านอากิค่ะพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะวางเตียง King Size ได้สบายเลยผนังฝั่งทางด้านหน้าค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็มีช่องแสงด้วยทำให้บรรยากาศด้านในเนี่ยดูโปร่งเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อเนื่องมาโซนนี้นะคะยังมีพื้นที่ให้คุณบิวอินตู้เสื้อผ้าเป็นมุมแต่งตัวนะคะก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้าห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมซึ่งมุมนี้นะก็ขนาดเพียงพอสำหรับการใช้งานค่ะจุดเด่นของมาสเตอร์เบดรูมก็คือสุขภัณฑ์เนี่ยเขาจะให้เป็นแบบอัตโนมัตินะคะสำหรับมาสเตอร์เบดรูมตกแต่งให้ตามนี้เลยนี่คือห้องน้ำมาตรฐานนะคะส่วนอีกโซนของบ้านก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะคุณผู้ชมคือทั้ง2โซนเนี่ยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ห้องนอนที่2กันก่อนตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านโอ้โหห้องนอนนี้ไม่ต้องเดาเป็นห้องนอนของคุณลูกชายแน่นอนนะคะน่าอยู่มากดูสิคือเขามีหน้าต่างแล้วก็มีช่องแสงให้ครบนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศด้านในเนี่ยดูปลอดโปร่งแล้วก็น่าอยู่แล้วพื้นที่ใช้สอยก็วางเตียงได้3ฟุตหรือว่า 3.5 ฟุตได้สบายเลยมีพื้นที่ทำฟังก์ชันอื่นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าจะเป็นบิวอินชั้นเก็บของได้หมดเลยนี่ค่ะอย่างบ้านตัวอย่างหลังนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าโซนเนี้ยคุณบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ตั้งแต่พื้นจรดเพดานทำเป็นมุมเก็บของเก็บของได้หมดเลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวของเขานะคะนั่นก็คือห้องน้ำของห้องนอนที่2ค่ะกว้างอ่ะคุณผู้ชมดูดิชอบอ่ะห้องน้ำนี่คือแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วดูการแบบตกแต่งผนังเขานะคะก็มีลูกเล่นเพิ่มเฉดสีให้ดูมีความน่าสนใจแล้วก็ดูตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นมีช่องแสงมีหน้าต่างระบายอากาศเจาะพื้นที่สำหรับวางของในโซนชาวเวอร์ให้ด้วยแล้วก็มีแฮนด์ชาวเวอร์ให้สุขภัณฑ์แบรนด์บัตไลน์ตกแต่งให้ตามนี้เลยสำหรับห้องน้ำถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งห้องนอนของแบบบ้านอากิค่ะคุณผู้ชม152ตารางเมตรหลังนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5ล้าน690,000บาทนะคะเป็นบ้านแฝดหลังใหญ่ๆเลยห้องน้ำห้องนอนที่ชั้น2นะคะมีห้องน้ำทุกห้องนะคะคุณผู้ชมห้องนอนที่3ขนาดก็กระทัดรัดลงมานิดเดียวเท่านั้นนะคะพื้นที่ด้านในเนี่ยคุณวางเตียงได้3ฟุตหรือว่า 3.5 ฟุตได้ส่วนฝั่งทางด้านนี้สามารถทำเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้เลยเป็นมุมนั่งทำงานตกแต่งเก๋ๆได้แบบบ้านตัวอย่างนี้เลยค่ะมีช่องแสงข้างๆบ้านให้ด้วยหน้าต่างบานใหญ่ทางด้านหลังนะคะเป็นบานสไลด์เปิดปิดได้สบายและอย่างที่บอกไปคือบ้านแฝดของนี้เนี่ยผนังเขาติดกันแค่โซนห้องซักรีดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวของห้องนอนที่3นะคะตกแต่งและให้มาตามนี้เลยมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยไปค่ะดูบ้านตัวอย่างหลังนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมหลังนี้นะคะชื่อแบบบ้านอากิค่ะพื้นที่ใช้สอย152ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันก็คือ3ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถนะคะราคาเริ่มต้นของบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านแฝดใหญ่เริ่มอยู่ที่5ล้าน690,000บาทชอบมากเลยอ่ะบรรยากาศดีจริงๆปะไปดูบ้านอีกแบบนึงนะคะนี่ค่ะบรรยากาศพื้นที่ด้านในนะคุณผู้ชมแบบบ้านอากินะคะ152ตารางเมตรใครที่สนใจต้องรีบมาจองนะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ20-21 พฤศจิกายน2564
จัดงานพรีเซลหรือว่าเปิดขายโครงการอย่างเป็นทางการนะคะราคาเริ่มต้นของบ้านแฝดเล็กอยู่ที่ 4,590,000 บาทเดี๋ยวเราจะพาชแวบไปดูบ้านแฝดเล็กหน้าตาเป็นยังไงไปค่ะระหว่างนี้นะคะใครมีคำถามอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ได้เลยนะคะนี่ค่ะบ้านตัวอย่างเขามีมาให้ดูครบทุกแบบเลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะดู2แบบค่ะส่วนข้างๆนี้นะคะเป็นบ้านไซส์เริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมชื่อแบบบ้านฟูยุนะคะฟูยุเนี่ยจะเป็นบ้านแฝดเล็กนะคะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่ 35.6 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย134ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะหลังนี้แหละราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,590,000 บาทค่ะหน้ากว้างนะคะเป็นบ้านหน้ากว้างอยู่ที่10.5 เมตรแล้วก็เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีหลังคาให้บริเวณประตูทางเข้าบ้านนะคะคุณผู้ชมเพิ่มแบบฟาซาดให้มันดูมีความน่าสนใจแล้วก็นี่สามารถบังฝนได้ด้วยนะคะน่าอยู่มากๆเลยอ่ะหลังนี้จองค่ะจองใครที่สนใจมาจองกันได้เลยค่ะอ่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นบ้านตัวอย่างทายสุดท้ายนะคะเป็นทายที่ใหญ่ที่สุดในโครงการเป็นบ้านเดี่ยวนะคะคุณผู้ชมบ้านเดี่ยวชื่อแบบบ้านฮารุค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น50ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถหน้ากว้างมากนะคะหน้ากว้างอยู่ที่ 13.5 เมตรคุณผู้ชมนี่ค่ะมาดูบ้านเดี่ยวกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะได้บ้านหลังใหญ่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นแนะนำหลังนี้ค่ะแบบบ้านฮารุนะคะพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตรอย่างที่บอกไปว่าจอดรถได้2คันแล้วก็ฟังก์ชันด้านใน4ห้องนอน4ห้องน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าฟังก์ชันเป็นยังไงเข้าไปดูบ้านตัวอย่างกันค่ะตามมาเลยประตูเข้าบ้านนะคะจะมี2ทางอันนี้เป็นทางเข้าหลักคือประตูกระจกบานสไลด์และกระจกที่ใช้ก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงกรอบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมสีดำสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยโอ้โหคุณผู้ชมคะชอบบ้านที่นี่มากเลยอ่ะคือจะบอกว่ายิ่งหลังนี้นะคะการดีไซน์เลย์เอาท์ของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากบ้านเดี่ยวโครงการอื่นๆที่คุณเห็นเดี๋ยวเป็นยังไงพาดูนะคะเริ่มตั้งแต่โซนด้านหน้านะคะพอเปิดประตูเข้ามาตรงนี้จะเป็น common area แล้วที่คุณสามารถจัดวางฟังก์ชันทำอะไรได้บ้างเป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด 4-6 ที่นั่งแบบบ้านตัวอย่างนี้ได้เลยอันนี้ตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะว่าจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้เต็มๆแบบนี้นะคะเชื่อมต่อมาโซนนี้เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนที่สามารถวางชุดโซฟาแบบขนาดใหญ่จริงๆอ่ะ5-6 ที่นั่งได้สบายจะเป็นโซฟาเบสก็ได้วางโต๊ะกลางตรงนี้นะคะวางสตูลหรือว่าเป็นอาร์มแชร์ได้ผนังฝั่งนี้เป็นหน้าต่างหรือเป็นกระจกบานใหญ่นะคะที่สามารถเดินออกไปได้นะคะแล้วก็ไปชมสวนของเราอยู่ข้างบ้านได้เลยเพราะหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะมองออกไปก็เป็นสวนข้างบ้านสวนก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียและลืมบอกไปว่าบ้านทุกหลังโครงการติดระบบสัญญาณกันขโมยที่เป็นแมกเนติกเซ็นเซอร์แล้วก็โมชั่นเซ็นเซอร์ให้ค่ะสำหรับแมกเนติกเซ็นเซอร์เนี่ยติดทั้งบ้านเลยประตูหน้าต่างทุกบานนะคะส่วนโมชั่นเซ็นเซอร์เนี่ยจะติดที่บริเวณชั้น1ในกรณีที่ใครมางัดแงะบ้านคุณหรือว่าแบบมาเดินเพ่นพ่านในบ้านของคุณนะคะโดยที่แบบไม่ได้รับอนุญาตสัญญาณก็จะแจ้งเตือนขึ้นทันทีนะอ่ะเรามาดูฟังก์ชันกันต่อมุมนั่งเล่นกว้างมากดูสิวางทีวีจอใหญ่ได้สบายเลยค่ะต่อเนื่องมาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เชื่อมมา common area จากเมื่อสักครู่นี้นะมุมรับประทานอาหารตรงนี้ประตูนี้เข้าได้อีก1จุดเชื่อมไปพื้นที่จอดรถนี่ค่ะติดๆนี่คือเสียงสัญญาณการขโมยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าติดตั้งให้กับบ้านทุกหลังนะคะอยู่ได้แบบปลอดภัยหายห่วงค่ะปิดไม่สนิทนะคะปิดสนิทค่ะแล้วโซนนี้นะคะคุณก็สามารถทำเป็นมุมพื้นที่สีเขียว
แบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้นะตกแต่งเป็นสวนสไตล์เซนหรือว่าเป็นน้ำตกก็ได้แล้วแต่ไอเดียเลยมันมีพื้นที่ใช้สอยค่ะสำหรับถงบริเวณกลางบ้านที่ชั้น1ค่ะเชื่อมต่อมาปีกนี้ของบ้านเป็นครัวไทยแยกส่วนซึ่งเหมือนเดิมเลยครัวให้มาตรฐานตามนี้นะคะเคาน์เตอร์ปูนซิงค์ล้างจานบานปิดแบบนี้มีหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ช่องแสงดูสิหญิงชอบช่องแสงมากคือนอกจากเขาจะให้หน้าต่างนะคะที่สามารถเปิดปิดได้แล้วก็ยังเพิ่มช่องแสงให้แสงถ่ายเทได้สะดวกเข้ามาในตรงนี้ค่ะแล้วก็มีห้องซักรีดนะคะมุมซักผ้ารีดผ้ามาทำในห้องนี้ได้เลยซึ่งโครงการบิ้วมาให้เรียบร้อยใครที่สนใจบ้านเดี่ยวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะในโซนนี้ทำเลดีติดถนนใหญ่ใกล้ทางด่วนแนะนำว่าให้มาจองนะคะปะไปดูอีกโซนหนึ่งของชั้นหนึ่งยังไม่หมดเพราะว่าชั้นหนึ่งเนี่ยกว้างมากนะคะโซนนี้มาเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่4นะคะหรือว่าจะทำเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้ตำแหน่งเขาก็จะอยู่ที่ชั้น1ซึ่งห้องนี้สามารถทำเป็นห้องนอนได้วางเตียงได้ 3.5 ฟุตหรือว่า3ฟุตได้สบายมีพื้นที่ให้คุณบิวอินตู้เสื้อผ้าหรือว่าวางตู้เสื้อผ้าได้นะคะสังเกตดูว่าห้องนี้จะได้ความโปร่งเพราะว่านี่ค่ะประตูตรงนี้เชื่อมไปพื้นที่สวนข้างบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างให้ทั้งด้านหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านค่ะหรือใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันก็ได้อย่างบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะทำเป็นห้องนั่งดูทีวีนั่งดูหนังฟังเพลงแล้วแต่ไลฟ์สไตล์หรือใครจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าทำเป็นห้องนอนเนี่ยคล้ายๆห้องน้ำในตัวเหมือนกันนะเดิน2ก้าวนะคะก็เข้ามาสู่ห้องน้ำบริเวณชั้น1ค่ะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะมีสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตค่ะแบรนด์บัตไลน์อย่างที่บอกไปค่ะมีมุมสำหรับชั้นวางของมีช่องระบายอากาศนะคะมีแฮนด์ชาวเวอร์ให้ตกแต่งให้ตามนี้เลยนะสำหรับห้องน้ำไปค่ะครบถ้วนสำหรับชั้น1เดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นไปดูบ้านที่ชั้น2กันนะคะสำหรับโถงทางเดินเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางบ้านค่ะทางเดินก็จะมีช่องแสงนะคะให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาบริเวณนี้ค่ะซึ่งก็จะได้ความโปร่งสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะบันไดก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะราวให้ตามนี้เลยโอ้โหบรรยากาศคุณผู้ชมดูสิซ้ายมือของคุณนะคะเห็นไหมว่ามันเป็นช่องแสงแล้วก็มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่คือบ้านเดี่ยวหลายๆโครงการที่ไปดูมาเลย์เอาท์ไม่มีแบบนี้นะคะแล้วมันได้ความโปร่งได้ความรู้สึกแตกต่างจากโครงการอื่นๆจริงๆค่ะนี่นะพอคุณเดินขึ้นมาชั้น2แล้วตรงนี้ก็คือไฮไลท์จะบอกว่าหญิงชอบมากแอบมาเดินดูแล้วรอบแรกนะคะเป็นมุม Family Area ที่สามารถจัดวางฟังก์ชันได้หลายอย่างนะอันนี้ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะมุมนั่งทำงานนะคะหรือว่าจะเป็นนั่งเรียนออนไลน์ของคุณลูกทั้งสองก็ได้นะคะลูกคนโตนั่งนี่ลูกคนเล็กนั่งนี่หรือว่าจะเป็นมุมนั่งทำงานของคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายนะคะได้เช่นเดียวกันหรือใครจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นมุมนั่งดูทีวีก็ได้นะคะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้ทางด้านหลังโอ้โหน่าอยู่จริงๆส่วนโซนนี้ค่ะด้วยความที่เป็นบ้านหน้ากว้างนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีห้องนอนนะคะที่จะอยู่ตำแหน่งด้านหน้าบ้านเนี่ย2ห้องด้วยกันนั่นก็คือห้องนอนที่2และมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวเราไล่ดูทีละห้องนะคะส่วนด้านในสุดนู้นนะคะจะเป็นห้องนอนที่3มาดูห้องนอนที่2กันก่อนค่ะนี่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมกว้างมากคืออันนี้โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าคุณสามารถทำเป็นห้องอเนกประสงค์ได้อย่างบ้านหลังเนี้ยตกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่จะมีธีมเป็นเจ้าหญิงหน่อยๆเป็นธีมแบบห้องคุณลูกสาวนะคะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้มีหน้าต่างแล้วก็มีช่องแสงให้หรือถ้าทำเป็นห้องนอนตรงเนี้ยวางเตียงได้5ฟุตสบายเลยนะคะแล้วเชื่อมต่อมาโซนนี้ก็สามารถทำเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ถ้าเกิดว่าทำเป็นห้องนอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ก็แล้วแต่ไอเดียเลยนะคะจะเป็นตู้เก็บหนังสือหรือเป็นชั้นวางของต่างๆได้หมดเลยและโซนนี้ค่ะอย่างที่บอกคือชั้นเนี้ยห้องนอนทุกห้องก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะซึ่งห้องน้ำเขาก็ตกแต่งมาให้ตามนี้เลยหญิงชอบความใส่ใจดีเทลของกระเบื้องมากๆเลยอย่างห้องนี้ก็จะเป็นแบบสีแบบนี้นะคะสุขภัณฑ์ให้มาครบเซตนะคะสวยๆแบบนี้เลยปะเดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องนอนใหญ่กันต่อ
ยู่ข้างๆกันนี่เองค่ะจะบอกว่ากว้างมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตได้สบายๆเลยนะคะติดการตรงนี้เลยเป็นมาสเตอร์เบดรูมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือคุณวางเตียงได้คิงไซส์นะคะ6ฟุตแล้วก็ยังมีพื้นที่รอบๆวางโต๊ะข้างเตียงได้2ด้านด้านหน้าด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นกระจกช่องแสงบานใหญ่แล้วก็มีหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศเปิดระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกซึ่งอันนี้คือดีมากๆคือเขาทำหน้าต่างให้หลายจุดนะคะทำให้บรรยากาศด้านในเนี่ยมันสามารถให้ลมโฟลว์ได้นะคะเชื่อมต่อมาโซนนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้คุณทำเป็น walk-in closet ตกแต่งได้ตามบ้านตัวอย่างนี้เลยนะคะจะกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้ได้นะโอ้อันนี้ไอเดียดีชอบหรือใครจะเปิดโล่งก็ได้ค่ะแล้วแต่ไอเดียนะคะสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้เลยนะคะรวมถึงมีเป็นมุมแต่งตัวได้สำหรับมาสเตอร์เบดรูมค่ะพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็ใช้สอยฟังก์ชันเนี่ยครบทุกอย่างค่ะและที่สำคัญมีห้องน้ำส่วนตัวอย่างที่บอกไปคือห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมค่ะสุขภัณฑ์ของเขานะคะฝาเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะให้มาครบเซตตามนี้เลยแบรนด์บัตไลน์นะคะมีพื้นที่สำหรับเก็บของนะคะวางของได้แล้วก็กระจกเงาเขาให้บานใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมค่ะส่วนอีกโซนนะคะก็จะเป็นโซนชาวเวอร์ซึ่งเขากั้นมาไว้ให้แบบนี้เลยค่ะมีหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงระบายอากาศให้แล้วก็มีเจาะช่องสำหรับวางของให้ด้วยดีงามแล้วก็ครบถ้วนมากๆเลยสำหรับมาสเตอร์เบดรูมยังไม่หมดนะบ้านหลังใหญ่มาก177ตารางเมตรเดี๋ยวหญิงพาไปดูห้องนอนสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือห้องนอนที่3ตำแหน่งก็จริงๆอ่ะกว้างมากแต่ว่าจะอยู่ตำแหน่งทางด้านหลังบ้านนะคะกว้างจริงๆดูสิคุณผู้ชมนี่ค่ะพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะโอ้โหไม่ต้องสืบเลยห้องนี้ห้องของคุณลูกชายนะคะแล้วก็เป็นลูกชายฝาแฝดซะด้วยอยู่กัน2คนนะหรือว่าแบบเป็นลูกที่อายุไล่เลี่ยกันนะคะนอนห้องเดียวกันชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนทำเป็นเตียง2ชั้นแบบนี้ได้เลยมีหน้าต่างให้รอบด้านนะคะหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านเห็นไหมว่าแสงธรรมชาติเนี่ยมันส่องเข้ามาได้เต็มที่นะคะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยคุณสามารถทำเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าแบบบ้านตัวอย่างนี้ได้แล้วตรงนี้มันก็ยังมีสเปซนะจะทำเป็นโต๊ะทำการบ้านของเด็กๆก็ได้เช่นเดียวกันนี่คือห้องนอนที่3นะคะและมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยมาดูห้องน้ำส่วนตัวค่ะนี่ค่ะให้ตามนี้เลยคุณผู้ชมห้องน้ำส่วนตัวของห้องนอนที่3นะคะสุขภัณฑ์แบรนด์บัตไลน์ให้มาตามนี้ชั้นวางของมีช่องแสงแล้วก็หน้าต่างระบายอากาศทำให้ห้องน้ำไม่อับชื้นเขาทำให้ทุกห้องเลยนะชอบมากๆเลยอนาซิริรังสิตบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสจากแสนสิริค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะบ้านเดี่ยวที่ดิน50ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย177ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาเริ่มต้นของบ้านไทยนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ย 7,590,000 บาทและที่สำคัญคือตอนนี้เขาเปิดโซนที่บ้านไทยเนี้ยจะอยู่ตำแหน่งแปลงหน้าสวนนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็บรรยากาศดีจริงๆใครที่สนใจโครงการมาจองกันได้ค่ะวันที่20-21พฤศจิกายน2564เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะโครงการเปิดพรีเซลอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะราคาเริ่มต้น 4,590,000 บาทค่ะอนาสิริรังสิตใครที่สนใจบ้านนะคะทำเลรังสิตปทุมธานีติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้ทางด่วนเดินทางสะดวกสบายต้องรีบมาดูค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการอนาสิริค่ะบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝด2ชั้นนะคะโครงการใหม่จากแสนสิริค่ะทำเลติดถนนใหญ่รังสิตปทุมธานีใกล้ทางด่วนอุดรรัตยาด่านบางพูนนะคะประมาณเพียงแค่ 1.5 กิโลเมตรเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองได้แบบสะดวกสบายมากนะคะจะไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะและทำเลตรงนี้ค่ะที่ดิน400ไร่เป็นของแสนสิริ
ีทั้งหมดค่ะแล้วก็พัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแต่ละรูปแบบนะคะให้คุณได้เลือกแล้วก็อยู่อาศัยกันรวมถึงโครงการนี้ค่ะอนาสิริรังสิตค่ะเปิดขายนะคะหรือว่าเปิดจองพรีเซลอย่างเป็นทางการนะคะวันที่20ถึง21พฤศจิกายน2564นี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในโครงการเนี่ยยังมีเฟซิลิตี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากบ้านที่หญิงพาดูบรรยากาศสวยๆแล้วนะคะถนนใหญ่หรือว่าถนนเมนในโครงการเนี่ยจะบอกว่ากว้างมากกว้างอยู่ที่ 16.5 เมตรค่ะด้านในนะคะก็ยังจะมีพื้นที่ของเฟซิลิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ที่มีฟิตเนสสระว่ายน้ำนะคะรวมถึงสนามเด็กเล่นที่เป็นแบบ educational playground สนามเด็กเล่นที่เสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะและก็มีเพทโซนด้วยนะเป็นพื้นที่ของน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณนั่นเองค่ะใครที่อยากจะอยู่อาศัยในบรรยากาศดีๆสังคมดีๆที่แสนสิริจัดให้ค่ะมาดูโครงการนี้กันได้ค่ะที่อนาสิริรังสิตค่ะใครที่รับชมไม่ทันนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังกันได้นะคะหรือว่าจะรับชมผ่าน YouTube Channel ของ Home Buyers ก็ได้ค่ะส่วนใครที่มีคำถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานตอบคำถามเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะย้ำเรื่องราคากันอีกรอบนึงก่อนที่จะขอตัวลาคุณผู้ชมนะคะราคาเริ่มต้นของที่นี่นะคะอนาสิริรังสิตค่ะบ้านแฝดนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,590,000 บาทนะคะสำหรับแฝดเล็กค่ะส่วนแฝดใหญ่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,690,000 บาทค่ะและบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะที่เราพาดูค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,590,000 บาทค่ะทำเลดีนะคะแปลงติดหน้าสวนได้ความเป็นส่วนตัวค่ะสนใจแบบไหนมาจองกันได้ที่อนาสิริรังสิตค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ